บายจะหนาวจะเย็นหน่อยก็ลมไปแรงคนชั่วลมแรงแล้ววูดวัดวาดวูดวัดวาดวาดปีนั้นลมแรงภาพอยู่กุฏิสูงกุฏิสูงลมแรงมันก็จะยกไปนั่นขนาดนั้นนะมาทีก็วุด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 ลมมันลมทางตะวันออกนี่ลมอะไรลืมไปแล้วแต่ไม่มีฝนเดือนก็แจ้งเดือนง่ายแต่ก็ไม่หนาวออกมานั่งอยู่ข้างนอกแต่ก่อนมันไม่ได้ตอกออกมากว้างขนาดนั้นแต่ก่อนมันแคบมีระเบียงน้อยแล้วก็เอาก้อนหินเอาหินเอาไปวางซ้อนๆขึ้นไปเป็นบันไดเดี๋ยวนี้มันใหญ่ตอกมานิดๆไปหน่อยมันก็น้ำหนักมันเพิ่มขึ้นลมมาทั้งแรงมันก็ไม่ใกล้สะเทือนเท่าไหร่มันอยู่ตรงระเบียงน้อยเอาเท้าเอาเท้าเหยียบหินไว้ก็ตั้งใจว่าถ้าหากว่ากุฏิมันไปก็จะลงทันทีเลยนะก็พอเท้ามันเหยียบไปหินอยู่มันเหมือนจะไปจริงๆแล้ววุดวุดวุดมันก็ไปแล้วลมมันมาทีหนึ่งทีดูต้นไม้มันเหมือนกับมันจะลาบมาขนาดนั้นนะวุดมันเหมือนกับกิ่งไม้ต้นไม้มันจะลาบมานั่นแต่มันไม่ใช่ลาบหรอกมันมีความรู้สึกเหมือนอย่างนั้นที่มันปากบลมแรงกลางคืนแล้วลมแรงกลางวันอีกครั้งหนึ่งมันพุ่นตกกำลังเหล่าไม้สีฟันอยู่เหล่าไม้สีฟันตรงนี้ก้อนหินน้อยตรงทางเข้าตอนบ่ายดูฟ้าแดงมาทางทิศตะวันตกไม่นานนะโอ้มันเสียงอะไรเสียงลมลมบินอะไรยังไงนะนี่จบลมบินทำไมมันเสียงมันไม่ใช่ลมบินบูดเสียงบุน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 มันพายุฝนพายุฝนพายุลมถ้าอาจารย์ใหญ่เพิ่งไปอยู่ในนั่นนะเราไม่ไปฟันอยู่ข้างนอกเวลาเรามาถึงแล้วโป้งมันแล้วพอลมมาถึงแล้วโป้งไปโป้งไปโป้งไปนั่นอะไรเป็นอะไรนี่ท่านผู้ว่าท่านพักอยู่กุฏิข้างบนนะจะแล่นมาทางโบสถ์นะแล่นมาไม่ถึงนะก็มันรีอยู่ในถ้ำพระนอนนั่นนะลบก็ไปตรงนั้นนะแต่ก่อนถ้ำนึงยังไม่ได้กันนะได้ถ้ำพระนอนยังไม่ได้กันเข้าไปลบอยู่ในนั้นเหลียวดูกระเบื้องหลังคาพระนอนน่ะมันพลิกขึ้นไปวูดแผ่นเป็นแผ่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 นมันเปิดขึ้นไปเลยนะหลังคาพระไม่โบสถ์นะเปิดขึ้นไปเลยเปิดแพ็ค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 ออกมาก็ไม่ได้ขนาดนั้นออกมาก็ไม่รู้จะไปช่วยอะไรเพราะมันฝนก็ตกลมก็แรง
แต่เราไม่เห็นหรอกของเรายุ่งล่างยังไงทางลงเงียบแล้วโอ้ยปีนั่นเสียหายกุฏิเล็กกุฏิน้อยแต่ว่าไม่ปรากฏว่ามันลมออกไปสักหลังมีหลังคาพังไปบ้างเปิดหลังคาไปบ้างหลายหลังอยู่หลังคาบวกกับมุดไปหลายแผ่นเอาเวลามามีเวลาเดินมาถึงนอกนั่นนะลงไปในดงทางมันเรียกดงเหมือนดงบากทางบนแคนนะแต่ก่อนมันเป็นดงทั้งนั้นเป็นดงป่าทึบนะมันมีอยู่กว้างประมาณสักความฟังนี่ประมาณสัก50เมตรเหมือนการที่เธอไปเหยียบไว้นี่ขนาดนั้นนะต้นไม้เล็กต้นไม้น้อยต้นไม้ขนาดไหนนี่ลากไปเลยนะต้นไม้ใหญ่มันหักมันหักมันหักนะต้นไม้น้อยก็อยู่ไม่ได้เหมือนการที่เธอไปเหยียบไว้นี่ช่องลมถ้าหากว่ามันมาทางในตรงวัดนี่มาอยู่สักหลังกุฏิเราเนี่ยก็ของมันไม่ได้ฝังดินอะไรตั้งไว้ตั้งไว้ตั้งไว้ลอยไว้ลอยลอยอยู่เอาหินนุ่นหินนุ่นแต่มันก็ไม่ไปแล้วเวลาใครฝากไปทางบรรณาธิโนนนี่นั่นนั่นก็ไม่ใช่ของเล่นนั่นก็เป็นดงต้นไม้ล้มเป็นพืชไปเลยเทวดามาปัดออกบ่วะปัดไปทางตะวันตกบ้างปัดไปทางตะวันออกบ้างจังหวัดนี่ไหมไม่ให้มาแรงขนาดมาไม่แรงหลังคามันยังเปิดไปเป็นมุดพุดพุดเลยพุดลมจะทำไมที่จำได้ลมแรงๆก็สองครั้งครั้งแรกกลางคืนแต่ไม่มีอะไรไปนะกลางวันนั่นพายุฝนแล้วอีกครั้งหนึ่งก็จำไม่ลืมลูกเห็บนั่นกลางวันประมาณสักไม่น่าจะเกินบ่ายสองโมงลูกเห็บเป็นลูกขนาดนี้หน่วยมากหน่วยมักน่าวนี่เป็นน้ำหนามนะไม่กลมนะน้ำปุ้งเป่ง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 นะหลังคานี่จังกระทั่งทะลุสังกะสีนี่บ่มมัดเลยเหมือนกับควันไปตีปุ๊บ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 นี่ขนาดนั้นนะสังกะสีนี่แต่ทั้งสีไม่ทะลุนะมันก็ค่อนไปตีปุ๊บ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 เดี๋ยวมันบุ้มด่านหินนี่ด่านหินนี่ด่างมัดเลยด่างหินด่างมันด่างเพราะอะไรด่างเพราะหมากเห็บมันหล่นอะไรใส่หมากเห็บมันหล่นใส่หมากเห็บมันก็แข็งหนักอ่ะก้อนๆอ่ะส่วนลายหินนะตามปกติหินตามปกติหินมันก็เป็นหินด้านธรรมดามาเคสลมลนมันก็หินลงลนใสนะก็ด่างมัดขนาดตั้งแต่บ่ายโมงสองโมงนี่ตอนเย็นๆนี่แต่ก่อนใช่เก็บมาเน้นเก็บมาเจทำเป็นโอเลี่ยงนะโอเลี่ยงฉันแต่ก่อนมันไม่มีดอกแข็งจะมีที่ไหนมันแข็งก็มีอยู่นู่นในเมืองสกลใครจะไปเอามาไปมากก็อยากปีนั้นได้ฉันน้ำแข็งเลยหล่นมาจากเมืองไหนก็ไม่รู้หล่นมาจากฟ้าก็เหมือนกันน้ำแข็งในเกจากลงกันน้ำแข็งธรรมดาไม่ได้แตกต่างอะไรกันกินน้ำแข็งเมืองกินน้ำแข็งเมืองฟ้าก็ลงเลยมันอยู่ข้างบน
ปีนั้นออกพรรษาอย่างนี้ออกพรรษาแล้วก็เที่ยวไปเที่ยวไปทางเขตในบ้านกุดบากกุดบากแต่ก่อนก็เป็นป่าทั้งนั้นนะแถวที่ว่าการอำเภอนะป่าทั้งนั้นดงมันมีวัดน้อยอยู่เวลาจากก่อนเวลาจากกุบากมาทางบ้านบ้านขานาขามทางไส้มือนั่นวัดน้อยไปพักอยู่ที่นั้นไปบิณฑบาตที่เตรียมที่กุบากนั่นนะอำเภอกุบากมันก็ไม่ทันเป็นบ้านเป็นช่องอะไรใหญ่โตหรอกรู้สึกจะแถวโรงพยาบาลนั่นนะวัดนะแต่ก่อนเป็นดงนะไม่ใช่ดงธรรมดาดงจริงๆไปบิณฑบาตมีคนใส่บาตรก็ไม่มากบิณฑบาตก็เราพอฉันอยู่ภาวนาอยู่ที่นั่นก็คากเดียวแถวนั้นมันเป็นที่ราบเดินง่ายคืนมาเดินยังกลมสบายต่อมาก็ไปข้ามไปแล้วก็ไปมันกุฏไหวัดกุฏไหเดี๋ยวนี้ละเดี๋ยววัดนั่นก็ละจากกุฏไหจากวัดป่ากุฏไหเข้าไปบ้านกุฏไหเป็นตะดงนะต้นหมากต้นยางมีใหญ่ๆทางไม่มีมันเดินนี่หรอกมีแต่ทางคนเดินทางลอกนอกเวียนน้อยๆมันกุฏไหนั่นเวลาพระไม่มีวันพระในชาวบ้านเขาก็ลงรักษาอุโบสถกันนะมีอยู่กลุ่มหนึ่งประมาณสักเจ็ดคนเป็นคนหกคนอย่างยิ่งก็เสริมกันประมาณสิบคนแต่ก่อนนั้นก็เป็นป่ามีศาลาน้อยกุฏิก็กระต๊อบกระต๊อบหลังคาก็รั่วบังฝาก็ส่องก็กุฏิก็วัดล้างเวลาไม่ออกก็ออกก็ลงไปเขาก็เช่าเขาเข้าไปบัดไปบาดไปอะไรต่ออะไรก็ไปพักกันตรงนั้นตรงนี้เหมือนก็อยู่ลูกขมูลจำศีลสมาทานอุโบสถทศีลกันแล้วก็หลีกกันไปต้องอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้เดินจงกรมนั่งสมาธิเคยได้อบรมสมัยหลวงตาด้วยเที่ยวภาวนาหลวงตามันตัดนี่นะก็แล้วจากนั้นก็ไปสมัยนั้นก็รู้สึกจะไปบรรข้อใหญ่นะบรรข้อน้อยยังไม่ได้ไปบรรข้อใหญ่ก็ไปพักอยู่ที่ยามฝนนี่ยามฝนเริ่มตกแล้วแต่มันหลายครั้งจำไม่ได้ไปเขาใหญ่เขานั้นฝนเริ่มตกแล้วที่ฉันก็ย่านรู้สึกว่าบวกกันแล้วนี่คงจะไม่เกินออกสักสิบภัยอย่างเขาเป็นไปปูเป็นกะเป็นที่ฉัน
ไปบิณฑบาตเวลากลับมาไปฉันไม่ออกก็ลงในไปที่นั่งก็บ่มีฝนตกก็ต้องนั่งเกิดต้องคุณพุ่มลมอยู่ที่นอนก็นอนน้อยข่างรู้สึกกันสักสองไพ่เนื้อหยาเนื้อตกก็บ่ถึงนอนนี่บ่พักแล้วต้องนอนนั่งแล้วก็ไม่ตั้งใจว่าจะอยู่นานจะอยู่สักห้าวันบ่ห้าวันหกวันก็จะย้ายของมันจะไกลบาทป่าก็ไม่เห็นดีเพราะมันเป็นเหล่าห้างแถวนั้นก็ถังสวนกลางวันก็เดินดูกลุ่มตรงนั้นก็หลับดีทำทางเดินกลมก็รู้สึกจะลมคอนะลมคอในป่าเวลาออกตรงนั้นในตรงโพนตรงนั้นมีอยู่โพนหนึ่งนะให้โยมก็ไปทำแต่งโพนตรงนั้นเป็นที่หลับๆขุดลงไปมีแต่อิฐมีแต่อะไรต่ออะไรนะไม่รู้มันแต่ตั้งแต่เมื่อสมัยไหนตรงนั้นมีเป็นเหมือนกับเป็นบ้านเก่าเป็นของเก่ามีคนเอาของเหมือนกับเป็นบ้านเก่าแต่ก่อนวัดเดี๋ยวนี้แล้วมันข้อเดี๋ยวใหญ่อย่างนี้นะวันที่นี้วันนั่งกับตอนบ่ายๆรู้สึกก็จะก่อนบ่ายสามโมงหรือว่าระหว่างบ่ายสามโมงนี่แหละออกมาเดินโยกมือนอนก็มีเด็กน้อยคนหนึ่งว่าหน้าตามันก็คือมันแปลกๆบางทีว่ารู้มาอย่างนี้ว่ามันก็บ่ปากมันก็บ่ไม่พูดว่ายังไงรู้มาอย่างเอาหนังสือมาส่งมันว่าหนังสืออย่างมันก็ไม่พูดเอามายื่นให้หนังสือนี่น้อยก็มาอ่านดูโอ้เจ้าคณะตำบลเพิ่นให้นี้เพิ่นว่าอยู่ในเขตปกครองของเพิ่นบอกไปแจ้งให้เพิ่นทราบเพิ่นให้นี้แล้วก็อะไรเพิ่นอ้างว่าทำให้ชาวบ้านเกิดแตกแยกตั้งก็หาเอ้าคือเป็นอย่างนั้นเนาะข้อหาของเพิ่นเนี่ยมันบ่จริงนะมันบ่ถูกต้องเดี๋ยวมันไม่เป็นอย่างนั้นแต่ความจริงเฮาก็ว่าเฮาสิไปอยู่เด้วันมื้ออื่นนี่ว่าถ้าหากว่าเฮาสิไปตามที่เฮาคิดเพิ่นก็สิว่าเพิ่นไล่เราแล้วเฮาหนีไปตามคำสั่งของเพิ่นว่าไรเฮามาภาวนาซื่อๆนี่เฮาบ่มันมาทําให้ใครแตกแยกอีหยังวะก็เลยให้อยู่ต่อไปถ้าอยู่ต่อไปมันก็ต้องมีคือกุฏิอะไรนี่เอ้าทําแบบเป็นกุฏิขึ้นมาทำเป็นกุฏิขึ้นมาแล้วมันก็ต้องมีที่ชี้ฉันนะวันนี้คู่ขาวมันซื้อบ้านเขาไว้หลังหนึ่ง400บาท400นะบ้านหลังหนึ่ง400บาท
มีพื้นมีแป้นมุงมีอะไรเรียบร้อยเนาะไปดื้อมาเนี่ยเอาไม้เอามาที่ฐานมาทำไว้ที่เลที่ที่นั่งฉันกุฏิก็ได้สองหลังของไปอยู่ด้วยกันสององค์หรือว่าหรืออยู่กับพระขาวอยู่กับใครก็ไม่ยากไม่ทราบปรากฏว่าอยู่สองนี่นะเดชเดชศาลาโรงฉันศาลาก็บานหลังเล็กๆไงก็ซื้อ400บาทก็คิดเบิ่งไหมแต่เป็นไม่แคนแผ่นใหญ่ๆนี่แต่ก่อนบางข้อมันป่าไม่ดงไม่แคนก็เป็นวัดเพียงแค่ทางเดียวนี่เจ้าคณะที่เพิ่นไล่เพิ่นไล่เฮานั่นไล่เฮานี่นั่นก็มันบ้าทำไมมันบ้าล่ะกลางคืนมาขี่ม้าหลอบบ้านตบตึ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 บออกมาเพิ่นไม่นานนึงก็ไปทางไหนก็ไม่รู้สิขาลาเพศไปก็ของมันบ้ามันยากมันคงในพระศาสนาได้ยังไงวัดป่ามันข้อน้อยนี่ก็กลุ่มท่านอมดอคนไปอยู่กันนี่ที่หลังนี้โอ้วันซ้ายอย่างนี้นะเราก็เห็นเออวันข้อน้อยนี่เขาเป็นวันหลีกเล่นแล้วก็เป็นบ้านที่ระหว่างนั้นทางการข้าพ่อเป็นหมู่บ้านพกข้อแต่มันก็เลยค่อยๆสงบลงไปแล้วแต่ก็ยังมีอยู่นั่นแหละยังมีไม่ใช่มดยังมีก็เลยเอาไปเที่ยวภาวนาแถวนั้นใช่ก็บอกเพิ่นไปเรื่อยเดินไปนี่นั่งรถนั่งรางเดินไปเรื่อยพักเป็นระยะไปนั่งก็ฟังอยู่ได้ยินแบบข่าวไปอยู่บนข้อน้อยนานๆแล้วเลยไปเยี่ยมดูพอไปถึงบ้านไปไม่ได้นะลอกเวียนก็ไปว่าออกจากบ้านนะมันเป็นลำห้วยนิดน้อยบางข้อน้อยแต่ก่อนวัวควายมันเยอะมีตะขี้ต้มขี้วัวขี้ควายทางเดินของคนก็ต้องทำสะพานนิดน้อยห้วยน้อยนั่นนะแล้วก็ไต่ไปทางสะพานนั่นนะเป็นคันนานิดน้อยแล้วก็มีราวจับตรงไหนคันนาพังก็ทำเป็นสะพานนิดน้อยเอาไม้ไปพาดเดินจักรยานไปไม่ได้สมัยนั้นเราไปถึงนั่งก็ห้วยใหญ่ห้วยวงไส้นะห้วยใหญ่นั่นนะนั่งก็ลึกห้วยนั่นนะก็มีไม้เอาไม้กลมอะไรตอนกลมนี่ก็ผ่าตรงกลางประมาณสัก6นิ้วหรือ8นิ้วอะไรอย่างนั้นนะโคนมันก็คนละ8นิ้วปลายมันก็คงจะแค่สัก5 6 7 นิ้ว 6 นิ้ว 5 นิ้วไปงั้นละแถวนั้นมันไม่อดไม่อยากยาว
หลายท่อนเอามาพาดตอนเข้าไปคนเดินไปเดินมาจะพวกผู้หญิงท้องแก่ท้องมานี่โอ้ยลำบากยามหน้ามานี่ก็ทางไปหาอยู่หากินทางทำไปป่าน่าเดี๋ยวนาอยู่ฝากโน่นก็มียามแล้งยามแล้งลงห้วยยามแล้งเขามีทางลงไปทำห้วยขึ้นห้วยแล้วก็ข้ามห้วยไปก็ไปเยี่ยมโอ้ตรงนี้มันไปเห็นวัดตรงนี้มันวิเวกดีป่าก็ยังดีก็เลยเป็นวัดขึ้นมาวัดป่ามันข้อน้อยวัดป่ามันข้อใหญ่เป็นวัดขึ้นมาไปเยี่ยมกันนั่นไปต่อมาก็ใครนะเป็นไปพักอยู่ระยะหลังต่อมาสักนิดหนึ่งในช่วงนั้นก็ปีเดียวกันนั่นแหละทำศาลากับท่านศาลาแบบมุงหญ้าธรรมดาเลยนะทีนี้มันน้อยไม่เตรียมใหญ่ฝนตกอีกนั่นนะที่ยามฝนมาแล้วตกก็ตกไม่ใช่ของเล่นเลยทางไหนมันก็เข้ามามดทางทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกตะวันตกนี่โลนเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันมาทางนั้นเดี๋ยวมันมาทางนี้มันตกนานพระเนนพักอยู่ที่นั่นก็หลายองค์อยู่ไม่อยู่ในกุฏิอยู่ไม่ได้ที่มันไม่มีที่อยู่ต้องมารวมกันศาลานั่นรวมกันศาลาแล้วก็เปียกมัดเดี๋ยวมันสาดมาทางนั้นเดี๋ยวมันสาดมาทางนี้ศาลาก็น้อยๆอันนี้มันทำให้คิดทำศาลาใหม่นี่อันนี้มันทำให้เราให้คิดทำศาลาขึ้นมาระหว่างนั้นไปพักอยู่นั่นหรือว่าไปเยี่ยมบ่จำไม่ได้แล้วมันก็ไปคิดแต่ทำศาลานั่นนะทำศาลาแล้วก็ทำ40 วันเท่านั้นนะไม่ได้ทำนานนะมันจะทำเดือนหนึ่งแล้วนั่นแหละมันจะทำเดือนมันไม่ลืมมาแล้วกลายเป็น40 วันก็เป็นศาลาเองแต่ทางเดียวนี้ปกติถึงทำสะพานทำสะพานข้ามห้วยมุสไลน์ยาว36 เมตรนั่นรู้สึกว่าทำไม่ได้ทำ26 วันแล้วจำไม่ผิดทำ26 วันพูดถึงทำนะแต่เตรียมหาไม้หาตั้งหาชาวบ้านคอน้อยหาเสาหาคานหาตรงบ้านคอใหญ่หาไม้พื้นหาไม้หล่องล้อหาไม้ราวสะพานในเมื่อเรียบร้อยแล้วก็ลงมือทำในช่างแขวงพี่นายส่งช่างหมวดไปก็ลูกน้องไปช่วยดูช่วยทำ26 วันเนี่ยจำไม่ผิดแล้วถนนจากบ้านไปวัดป่าเนี่ยนะแต่ก่อนนึงก็ไม่ได้จักรยานไปก็ยังไม่ได้เดี๋ยวนี้เป็นถนนสบายแต่ถนนที่เป็นมันดีเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ว่าทำครับมันเป็นถนนรปช.รปช.ก็ติดต่อตั้งแต่นี่แหละถนนดำไปถึงวัดนะให้รปช.ไป
แม่ไปทำให้สมัยนั้นดร.สนอนี่เป็นเลขาสภาพัฒน์ดร.สนอประสานแล้วก็เป็นกรรมการเกี่ยวด้วยอะไรก็ได้งบมาทำแถวนั้นในหมู่บ้านแถวนั้นมีทางดีแต่ก่อนบางข้อน้อยเนี่ยเป็นทางที่เรียกว่าเราไปแต่ละข้างนี่บางทีมันเสียวนะทางกับทางลอกทั้งเกวียนกับแคบสองข้างก็เป็นป่าเสียวอยู่พอคอก็ร้ายเดี๋ยวก็ตายกันเดี๋ยวก็ตายกันไปก็เป็นไปยังต้นว่าก็เอาเข้าไปแจกเขาเอาเสื้อเอาผ้าไปแจกเขายามหนาวเนี่ยเขาผ้าห่มไปแจกเอาเสื้อกันหนาวไปแจกนักเรียนเอาสมุดดินสอแต่ก่อนบางข้อน้อยนี่นักเรียนนี่บางทีไม่มีกางเกงนุ่งเลยนุ่งผ้าขาวมากกับขาดเน็บเดียวเสื้อไม่ใส่ไปโรงเรียนกันมันพูดอย่างนี้มันบางทีมันคนไม่เห็นของจริงไม่เชื่อนะครูนี่ต้องมาขอหาขอข้าวทางนอกเอาเป็นหนึ่งกินกันซะก่อนเนี่ยแล้วจึงคอยเรียนหนังสือบางทีก็มาขอข้าววัดนี่เอาไปได้ข้าวสารเอาเป็นหนึ่งกินกันซะก่อนแล้วจึงคอยเรียนหนังสือกันกางเกงไม่มีนุ่งเลยนุ่งผ้าขาวม้าขาดของพ่อของแม่นั่นเน็บเดียวไปเรียนเสื้อไม่ต้องพูดถึงถ้าเขาบอกมีเสื้อบางทีก็มีแต่แขนข้างหลังว่ามีขาดหมดกางเกงก็มีแต่ขาที่ก้นก็ขาดขนาดนั่นเลยเดี๋ยวนี้โอ้เป็นก้าวหน้าแล้วเรียนหนังสือเรียนสนใจใส่ใจในการเรียนหนังสือจนเรียนต่อมัธยมเรียนต่อมหาวิทยาลัยไหนผู้คนก็ตื่นตัวแต่หมู่บ้านนี่เปลืองผู้ใหญ่บ้านที่สุดเดี๋ยวก็ลาขับไล่เดี๋ยวก็ขับไล่เดี๋ยวก็ขับไล่นี่เราวันเร็วๆนี่ก็ขับไล่ผู้ใหญ่บ้านอีกแล้วเปลี่ยนแล้วพูดถึงผู้พึ่งพอสอเท่าไรปีนั้นพรรษารู้สึกเกี่ยวพรรษาไม่น่าจะเกินพรรษา7หรือพรรษา6นี่นะอาจารย์ใหญ่เพิ่นพาขึ้นไปพักอยู่บนถ้ำนั่นแต่ก่อนลึกลับจริงๆนะคนพาไปนี่คนไม่ใช่ในพานช่างจริงๆนี่ไม่รู้หรอกไม่ในพานช่างพานป่าจริงๆนี่ที่แรกอาจารย์ใหญ่เพิ่นไปเห็นแล้วก็ในพานน่ะพาเพิ่นไปพานมันคุ้นสูงนี่ชื่อเชียงคำนั่นน่ะรูปร่างใหญ่โตพาไปนอนอยู่นั่นคืนหนึ่งเพิ่นมาอยู่ที่ถ้ำพระแอกทำพระเอกมันก็กอกนั่นนะแล้วทีนี้แต่เชียงคำก็คนพานแต่ชอบไปกราบไปไหว้ครูบาอาจารย์ก็พูดถึงถ้ำอันนี้เพิ่นก็อยากไปบึงไปแล้วทีนี้ไปแล้วอย่ากลับแล้วไปถึงแล้วมันไกลไปยากบางคนเห็นภูนะคุณละภูนั่นนะแต่ไปก็จะถึงไปมันอย่ากลับแล้วก็เลยนอนที่นั่นเลยนอนที่นั่นแต่ไปก็ได้เตรียมพระคองไปด้วยบาทไม่ได้ไปนะเตรียมพระคองเต็มบาทไม่ได้ไปเห็นที่นั่นนะมันอยากนอนที่นั่นก็เลยนอนที่นั่นคืนนั้นไม่ได้นอนหมดคืนนึงว่า
มันเบิกบานมันสว่างมันสว่างสวยมันในคำว่างูเหงาหอนอนอย่างนี้มดคืนไม่ได้นอนเดินยังกรมนั่งสมาธิอยู่พอสว่างลงจากถ้ำนี่ลงจากถ้ำเลาะไปตามไร่ลำห้วยของคุณละภูกันนะก็เลยคนพาไปเข้ากับพานป่าแล้วก็มาชันที่วันก้อยกุกอกนี่ก็เกือบเที่ยงไปแล้วมันเห็นถ้ำนั่นนะเพิ่งก็คิดอยู่เสมอนะต่อไปเวลาเลยเพิ่งก็ปิดในยังอยากไปพาไอ้ห้อยให้เราไปโดยไปพักอยู่ที่นั่นเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งไม่ได้บินทบาทเลยนะไม่รู้จะไปบินทบาททั้งไหนสามวันหรือ7 วันทางบ้านน้อยนาตะหลิวนั่นนะนี่ก็เอาเข้าไปส่งบางทีก็7 วันเข้าไปส่งทีแรกเข้าไปอยู่ด้วย3 วันนะทำทางเดินโยงกลมทำที่พักก็ทำแค่น้อยเอาไม่โกะหลังถ้ำบุญนะทำแค่เหนื่อยไปนอนอยู่ในถ้ำนี่นะทำในทำข้างบนนะมีพระขาวน้อยคนนึงเน้นน้อยคนนึงนอนคืน2 คืนก็มีแต่งูนั่งภาวนาอยู่ก็ดีนอนเหนือใกล้ๆเขามีแต่งูแต่ไม่ใช่ว่ามีตัวนะไม่ใช่มีตัวมันความรู้สึกมันคล้ายๆกับว่างูอะไรเงี้ยโยเยี่ยโยเยี่ยอยู่นอนดีคล้ายๆกับเห็นงูโยเยี่ยอยู่เอ๊ะสงสัยเฮาย่านเนี่ยวะกลัวมันคล้ายๆกับนั่งกับเหมือนกับมันเห็นนอนกับมันเห็นอยู่ดิสามคืนได้ยินท่านอาจารย์ใหญ่ท่านพูดโอ้เมื่อคืนนี่ปรากฏนิมิตแปลกมันวะปรากฏนิมิตแปลกเห็นงูมันเลยหมักไม้กายกองมันวะงูมีงอนเนี่ยมีงอนปรากฏว่ามันจะมาทำอันตรายคนเดียวว่าในนิมิตลอยไปบนอากาศเป็นว่าลอยไปบนอากาศนะตัวว่ามันไม่ใช่คำว่าเหาะเลยมันลอยขึ้นไปบนอากาศนะไปพูดเสียงดังๆคล้ายๆจะว่าพูดดังแล้วหรือพูดขู่ไปงั้นนะใครมาทำอันตรายนะใครจะมาเป็นมาทำอันตรายท่านไม่ใช่คำพูดของพระอรหันต์นะใครมาทำอันตรายพระอรหันต์นี่มันบาปมันกรรมหนักนะตายแล้วไปตกนรกหมดมันนะเพราะประกาศอย่างนั้นไงไอ้จำพวกที่มันจะมาเป็นอันตรายจำพวกสมัยอะไรต่ออะไรเนี่ยยืนสลายตัวเป็นหมดประมาณนี้สลายตัวเป็นหมดหายไปหมดเช้าแล้วไอ้ตอนเช้าหรือตอนเย็นก็จำไม่ได้แล้วนี่ถ้าตอนเช้าก็หลังจากฉันพอตอนเย็นก็อะไรคิดคงจะเป็นเวลาแล้วก็หลังจากไปถวายไปถวายในหนวดเส้นท่านไม่ตอนเช้าก็ตอนเย็นนั่นแหละกลางหัวค่ำหลังจากท่านเดินในกรมที่นั่นแปลกนะแปลกมันแปลกหลายอย่างทีเดียวใครไปอยู่ได้ชอบไม่สบายนะใครไปอยู่ชอบไม่สบายแต่เข้าไปอยู่ในสบายตลอดทำมัน
ที่นั่นมีหมู่กันไปนั่นเราไปเที่ยวทั้งอื่นแต่อาจารย์ใหญ่คนยังอยู่เราจะไปเที่ยวทางไหนไหมเราก็จะเลาะข้ามไปเลาะทางไหลภูเขาทางนู้นเราก็จะขึ้นทำพากงทางนู้นไปถึงไหนจำไม่ได้แล้วไม่ชัดอันนั้นนอนฝันนอนฝันเห็นไทยถึงทำพากงปุ๊บปรากฏว่าพระอยู่ที่นั่นนะมีคนรูปร่างหน้าตาก็คล้ายๆก็ไม่ใช่แม่เรียกว่ามันเป็นมิตรเป็นสหายอะไรดอกถือหน้าไม้ไม่ใช่ปืนนะไม่ใช่หนังกระติกนะถือหน้าไม้นี่ไล่ยิงพระอ้าวทำไมเป็นอย่างนี้เนาะป่ะไม่ไปแล้วกลับยึดไม่กลับไม่กลับมาวัดนี่กลับมาวัดเลยขึ้นไปดูเลยที่เหลือนี่แต่ก็ไม่ใช่ไปทันทีนะมาพักอยู่ที่นี่ตรงนั้นก็รู้สึกจะใกล้ยามฝนเลยเด้อใกล้ยามฝนแล้วรู้เชื่อไม่ใช่ฤดูฝนแต่ฝนตกล่ะเดินขึ้นไปว่าจะเดินวันเดียวให้ถึงเลยนะว่าจะเดินวันเดียวให้ถึงออกในเช้าไปก็หลงทางเขาเคยเดินอยู่มันหลงนะเวลาจะหลงนี่แต่ก่อนมันไม่เหมือนเดี๋ยวนี้นะพ้นเหมือนคนบุญเห็นแต่รอยช่างเห็นแต่ขี้ช่างป่าช่างดงช่างทั้งนั้นเสือมันเคยไม่ลอยหรอกตัวมันน้อยพอพ้นมันคนบุญขึ้นไปมันจะมีทางน้อยจากขั้วสูงมามันก็กอกมันจะมีทางอยู่ไปถึงนั่นมันก็จะต้องเลี้ยวไปทางขั้วสูงนั่นนี่แต่เวลาไปถึงนั่นบ่เลี้ยวนะตรงเลยตรงไปก็ลงห้วยละมันหลงเลยมันหลงเอ๊ะนี่ไปถึงห้วยอ้าวมันหลงนี่ไปข้าวขาวฝนก็ตกจำได้ฝนตกเอ๊ะโอ้ไปถึงบ้านไข่บึงสานี่ไปถึงบ้านบึงสานี่มีคนถือจดหมายมาว่าพระอยู่ที่โน่นพากันป่วยหมดว่างั้นนะพระเนนพากันป่วยหมดทุกองค์มีคนถือจดหมายมาที่บ้านคุ้ยสูงที่บ้านบึงสานี่นะเอ้าอันนี้แล้วมันทำให้เราคิดว่าเอ้าจะเดินมันถึงจะไปถึงถ้ำเลยไปไม่ถึงหลงเนี่ยกว่าจะมาออกเส้นทางนี่ไปถึงบ้านคุ้ยสูงเกือบมืดเดินจากนี่นะความจริงนี่ถ้าวันนั้นดาวก็ไม่หลงนี่เราเดินวันเดียวถึงถ้ำได้เลยแต่ก่อนมันไม่เหมือนเดี๋ยวนี้นะพูดถึงเดินนี่ถ้าหากว่าคนได้เดินตามหลังนี่บางทีต้องแล่นไปแล้วเดี๋ยวนี้นะเลี้ยวไม่เดินไม่ได้นะคนในเห็นเขาจะเดินเร็วมันก็ไปมันไม่ได้นอนที่โคตรสูงคืนหนึ่งเช้าบิณฑบาต
แต่โคสูงแต่ก่อนบ้านนึงมัน12หลังคาเรือนนี่12หลังคาเรือนใจบาทบางทีก็ไม่ถึง10ดอกบ้านมันก็เถียงนาดีๆนี่หลังคามงหญ้าหลังคาติดเตี้ยเข้าไปในชาวระเบียงมันก็ต้องเรียกว่าต้องค้าไม่ถึงค้านนะก็ต้องย่อตัวเข้าไปบางทีก็ไม่มีระเบียงซ้ำเอาบันไดพาดประตูเขาเลยบิณฑบาตชั้นนั้นก็ไปไปถึงเลยท่านสังนี่ยังเป็นเนนอยู่บ่เป็นนี่จะได้เป็นพระนะกำลังไอ้ไข่กำลังขึ้นร้อนกำลังไข่ร้อนไข่กำลังร้อนเต็มที่ไข่มันเลียโอ้ท่านโถไอ้พึ่งลุกพึ่งสะไอ้พึ่งไรฟื้นไข่นิดหน่อยแต่ก่อนมันมียานะยาเม็ดยาอะไรไม่มีหรอกมีแต่ยาหลักไม้ชาวบ้านเขาก็หลักไม้มาฝนไอ้ฝนยาหลักไม้ฝนใส่น้ำเต้าอ่ะน้ำเต้าดินน้ำเต้าน้ำมันก็ไอ้คนโทน้ำโทไอ้น้ำเต้าดินนี่ก็ไปเก็บมาจากป่าช้านะเข้าไปให้คนตายเก็บมาทำความสะอาดล้างดีๆใส่น้ำมันเย็นก็ดินมาปั้นเผาฝนแล้วก็ใส่น้ำนั่นนะฉันหลายวันนะเวลาหายก็ปากเปื่อยหมดเวลาดีแล้วท่านในพอเดินกลับวัดได้พากันกลับเนี่ยผมไม่กลับแต่ผมจะไปภาวนาอยู่ภาวนาสักหน่อยถึงจะกลับมาก็ยังอยู่กันน้อยเห็นไหมพอซุ่มท่านสามกลับมาเนี่ยน้อยกับไข่วันนั้นเลยฝนก็ตกบิณฑบาตอย่างนี้โอ้ผมนี่จะไปบิณฑบาตได้บ่วะมันตกมันลื่นภูมันชันนะดินน่ะมันดินเป็นเมือกนะเหยียบดีๆมันยังลื่นแบบนี้ดินมันเป็นเมือกมันลื่นวันหนึ่งเดินบิณฑบาตขากลับไปน่ะช้างมันถึงเดินผ่านไปไวๆนี่ช้างที่เดินผ่านไม่ไหวมาเห็นตัวมันนะก็เวลาเราไปลงไปนะไม่เห็นรอยมันเวลากลับมาเห็นรอยมันผ่านไปนะมันหาอยู่หากินผ่านไปถ้าเราก็เจอกันไม่รู้มันจะไปหรือเราจะไปเนอะวะเราไปมันจะไปทางไหนก็ป่ามันมีเฉพาะทางเท่านั้นก็บุญไม่เจอมันชาวบ้านเขาบอกว่าอาจารย์ถ้าเห็นช้างให้ระวังนะช้างเนี่ยมันถ้าแม่ลูกอ่อนเนี่ยมันจะหงลูกถ้าหากว่าเห็นเสือมันต้องกลัวเข้ามาเสือเห็นคนเนี่ยมันแล่นโลดเห็นช้างเนี่ยเดินบ่ได้ต้องระวังก็จำเขาไว้
เนนป่วยอยู่หลายวันไปบิณฑบาตมาก็ดูอะไรที่เรียกว่าเนนมันจะฉันได้ก็จัดจัดไว้ให้มันฉันแล้วเราก็ฉันจัดให้มันเอาไปมันซะก่อนแล้วเราก็ฉันฉันแล้วก็ดูมันฉันอะไรแต่มันก็ป่วยมันก็พอที่จะช่วยตัวเองเก็บร่างอะไรอยู่เนาะแต่บิณฑบาตไม่ได้มันไกลในน้อยซ้ำไม่น้อยอายุมันประมาณสิบไม่ถึง17-15-16นี่แหละกำลังคล่องตัวชื่อที่ชื่อยังไงนึกไม่ออกแข็งแรงตามปกติหมอนี่ขึ้นภูได้กิ่งตัวเล็กๆเวลาป่วยมันเป็นท่าขังยิ่งมันเพราะมันหายยังไม่ทันจะไปยินเรื่องบินทบาทได้ยังไงก็เลยทราบแล้วไปบินทบาทได้นี่อาจารย์ใหญ่เพิ่นให้คนไปตามมีเด็กน้อยอยู่สองคนกำลังไม่แม่กำลังจะเป็นบ่าวเด็กน้อยสองคนหมอแสนคนหนึ่งจำได้อยู่หมอแสนไม่พ่อของท่านออสนะแต่ว่านั้นมันยังอายุประมาณ17-18นี่แหละกำลังหันให้ไปตามฝนตกหลายแล้วคนว่าฝนตกหลายพักอยู่มันจะไม่สบายกันจะไม่สบายเอ้าเพิ่นให้กลับวันนี้เลยโถจะกลับยังไงวะประมาณสักบ่าย3 โมงบ่กลับก็ต้องให้ชาวบ้านเขารู้ซะก่อนแล้วชาวไปบิณฑบาตก็บอกเขาวันนี้จะได้เมื่อเนอะฝนตกไรฝนตกหรือใกล้เขาวันสาววันสังอะไรเดี๋ยวครับให้พากันขึ้นไปวัดให้เขาพาคนทำนี่มีข้าวมีของมีอะไรต่ออะไรเครื่องใช้ไม้สวยมีข้าวสงข้าวสารชาวบ้านทุ่งนาชาวบ้านน้อยนะเถอะตะหลิวนั่นนะขึ้นไปเราไปเขาไปหงไปหนึ่งแล้วมันเหลือก็ทิ้งไว้โอเคแบ่งปันเรียบร้อยเลยหยูกยามียามีอะไรก็แบ่งแจกใจเข้าไปทุกอย่างนะก็ลงมาโอ้ปีนั้นกลับมาถึงวัดนะเป็นไข้เป็นไข้เราไข้แล้วมันไม่ใช่ไข้ธรรมดาโดนกับที่ใดมันเรียกว่าครึ่งไปครึ่งอยู่นะสองข้างนะกลับจากถ้ำพระกงเป็นไข้ได้อยู่นั่นอยู่นานขนาดไหนเขาบอกเป็นอย่างไรอยู่นานขนาดไหนก็มันพอเป็นเวลากลับมาถึงแล้วเอาอะไรปีนั้นกลับมาถึงวัดอาจารย์ใหญ่เป็นท่วงโอ้บ่สบายบ่คือจ้อยคือเหลืองแทบว่าเอามาท่วงเพิ่งก็จะอดไม่ได้เลยใครๆเขาว่าเราไม่ได้ส่งจกบังยึดเทื่อยไม่ได้ไปไหนหน้าคือสบายอยู่กราบเรียนเพิ่นไม่ได้กี่วันนะนี่ก็ป่วยแต่เวลาจะป่วยนี่มันแปลกอย่างนึงนะ
เวลาจะป่วยนี่มันชอบฝันแปลกไม่ใช่ฝันมันไม่ใช่ฝันแปลกหรอกชอบฝันเห็นเสือเสือนั่นน่ะลักษณะเสือที่เห็นแล้วว่าหน้ามันหมาแต่ในความรู้สึกมันไม่ใช่หมาแล้วว่าเสือแต่หน้ามันคือหมานี่ไม่ใช่หน้ามันเสือเสือเราก็รู้จักนี่ลูกมันมีแต่หน้าเสือนั่นน่ะมันคือหมานี่ถ้าเขาก็ฝันอย่างนั้นที่ใดล่ะจงกระทั่งบางทีคิดว่ามันจะไปบ่รอดไปนี่ท่านทหารก็ฝันอยู่ในลักษณะนั้นนะนี่มันมาแล้วเราก็ญาติเจอเสือตัวนั้นนะมันวิ่งหนีเสือแต่ก็ไม่เคยถูกมันกัดสักทีหรอกแต่ก็เรียกว่าก็ต้องแล่นหนีมันทุกครั้งที่จะสู้เสือหรือว่าจับเสือมาขี่ไม่เคยได้ทีนะถ้าฝันแบบนั้นนะถ้าฝันว่าแล่นหนีเสือจะต้องป่วยเป็นเดินยังกลมอยู่ที่ท่านทำพระกงเดินยังกลมถ้ำแรกนั่นนะถ้ำแรกเลยเวลาลงไปในนั้นลงไปก็ถ้ำนี่นะเดินยังกลมก็จะนอกถ้ำก็ไม่ใช่ในถ้ำก็ไม่ใช่นะเพราะในถ้ำก็ไปจริงๆเสียเดินก็ห่วงก็จะใช่จะชนในข้างบนนั่นหลังจากปัดตาดเรียบร้อยแล้วเดินจงกรมปัดตาดส่งน้ำตะเวนเพราะที่นั่นมันเย็นเดินจงกรมเขาวางเขาปลดก็วางไปมันปล่อยวางในจริงๆเราจึงใช้คำพูดว่าคำว่าขันห้าผู้ที่ยังไม่ปล่อยวางยังไม่รู้จักคำว่าขันธ์ห้าเป็นของหนักผู้ที่ปล่อยวางขันธ์ห้าได้ขณะใดจะรู้ว่าขันธ์ห้าเป็นของหนักมากในขณะที่ปล่อยวางได้แล้วนั้นถ้าหากว่ายังไม่ปล่อยวางยังไม่เคยปล่อยวางหรือปล่อยวางไม่ได้จะไม่รู้แม้แต่น้อยว่าขันธ์ห้าเป็นของหนักทั้งที่พระพุทธเจ้าท่านก็ทรงตรัสไว้ว่าขันธ์ห้าเป็นของหนักแต่ผู้ที่ไม่ได้รู้ขันธ์ห้าไม่รู้ไม่เห็นขันธ์ห้าแล้วไม่เคยปล่อยวางขันธ์ห้าจะรู้ขันธ์ห้าว่าเป็นของหนักไม่ได้นี่เหมือนกับเจ้าของแบกบ่าเจ้าของอย่างนี้บ่าของแต่ละคนเอามาชั่งน้ำหนักต้องหลายกิโลแต่ว่าไม่รู้วันขันว่าไม่รู้ว่ามันหนักเลยแบกตัวแบกตนของเจ้าของก็เหมือนกัน40 50 60 70กิโลก็ไม่หนักมันชินการแบกขันธ์5การยึดขันธ์5ก็เหมือนกันหนักขนาดไหนอยากหนักจริงกว่าพุทธเจ้าว่าเป็นของหนักมากนี่แต่คนแบกจนเคยชินไม่รู้จักว่าหนักเลยมันปล่อยวางแล้วมันวางหมดจริงๆนะอะไรที่มันคล้องมันคาอะไรที่มันข้างอะไรต่ออะไรนี่พร้อมกันไปหมดเลยที่มันคล้องมันคามันข้างมันข้างมันเป็นเพราะตัวยึดตัวถือตัวนี้อันเดียวถ้าตัวยึดตัวถือตัวนี้ไม่มีตัวไหนก็ไม่มีข้างในใจจึงว่าการพิจารณาร่างกายพิจารณานี่ไอ้คำว่าขันธ์นี่จึงทางมันไปทางนี้ถ้าหากว่าไม่ไปทางนี้ล่ะใครจะมีสติปัญญาเดินทางลัดไม่ผ่านทางนี้เห็นว่ามันโค้งมันอ่อนล่ะคนนั้นจะเจอแต่ทางตันไม่กิเลสตัณหาน่ะมันตันเอาไว้ไอ้คำว่าอุปาทานขันธ์มันตันเอาไว้ต้องผ่านไปทางนี้
ผ่านไปทางที่ใครๆก็ไม่อยากไปนี่พิจารณาใช่ร่างกายพิจารณารูปพิจารณาเวทนาพิจารณาสัญญาสังขารวิญญาณพิจารณาดินพิจารณาน้ำพิจารณาลมพิจารณาไฟพิจารณาธาตุมหาภูตธาตุมหาภูตรูปนี่ต้องไปทางนี้อสุภะอสุภังอันเดียวกันหมดในเมื่อสรุปแล้วนี่อันเดียวกันปฏิกูลอสุภะไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยนี่มันก็เหมือนกับอุจจาระอย่างนั้นเนี่ยว่าจะปฏิกูลมันก็อุจจาระกว่าว่าอันไม่สวยไม่งามก็อุจจาระแต่ว่าปฏิกูลก็ถูกทุกของมันสกปรกมันน่าเกลียดนี่อสุภะมันไม่สวยไม่งามมันก็อันเดียวกันคือกองหมดกองคู่ร่างกายของเรานี่ก็เหมือนกันจะว่ายังไงถูกหมดสรุปแล้วเป็นของตายเป็นของเที่ยงในเมื่อเป็นของตายเป็นของเที่ยงจริงๆแล้วแล้วเราจะไปยึดของตายของเที่ยงนั่นเหรอเป็นเราจะยึดร่างกายที่เป็นของตายของเที่ยงนั่นเหรอเป็นคนเป็นสัตว์เป็นตัวเป็นตนมันจะไปยึดได้ยังไงนี่จึงพิจารณาก็เอาของจริงเข้ามาว่ากันจึงมีโอกาสที่จะเห็นจริงรู้ของจริงได้จะเอาแต่ในสมมติบัญญัติเอาแต่สมมติบัญญัติปรุงแต่งไปปรุงแต่งไปปรุงแต่งไปจะทะลุปุป่งยังไงก็ช่างเถอะแต่มันไม่ยอมปล่อยวางให้นั่นผู้ใดคือจิตรวมคักแต่เมื่อกี้เหรอมันไม่เห่าแมวจำได้ใครจิตลมเสียงมันก็เสือร้องนี่วะแมวเนี่ยมันง่วงเลยนะแมวน้อยนะเรียกว่ากิเลสมันครอบงำนิวรณ์ธรรมก็คือกิเลสนะมันครอบงำมืดมนอนตะการแต่ช่องทางของกิเลสน่ะสว่างกระจ่างแจ้งเรื่องของกิเลสน่ะสว่างกระจ่างแจ้งครอบงำในความรู้ความเห็นสติปัญญาที่จะเกิดที่จะมีขึ้นเพื่อจะกำจัดสิ่งที่ครอบงำมันไม่มันอันนั้นมันหายไปหมดมันครอบเพียงกับทางมืดมิดจึงต้องเป็นผู้ที่ตื่นตัวอยู่เสมอวิทยายุทธเข้าใจไหมวิทยายุทธฐานนี้สู้เขาไม่ได้เพลงนี้สู้เขาไม่ได้ต้องออกเพลงใหม่เพลงใหม่ยังเอาเขาไม่อยู่ก็ต้องเอาเพลงใหม่วิทยายุทการต่อสู้กับกิเลสมันก็ต้องมียุทธวิธีเหมือนกันไม่มียุทธวิธีวิธีหรือยุทธวิธีไม่มียุทธวิธีไม่เกิดขึ้นไม่มีโอกาสที่จะเอาชนะข้าศึกได้ทำไมยุทธวิธีจึงไม่เกิดก็เพราะกิเลสมันครอบงำให้มืดมนมืดมิดปิดทวารทวารอันนี้หมายถึงทวารใจทวารสติปัญญาวิชาความรู้กิเลสมันเอาความมืดเข้าไป
เอาความมืดเข้าไปปิดไม่ได้เอาอะไรเอาความมืดไปปิดเอาเรื่องอะไรต่ออะไรของคำว่ากายเอาเรื่องอะไรต่ออะไรคำว่ากิเลสเนี่ยเอาไปปิดเอาไว้จนกระทั่งมันมืดไปหมดสติปัญญาวิชาความรู้ไม่มีโอกาสที่จะส่องให้ทะลุเหมือนเอาแสงเอาสีไปอะไรต่อมีอะไรไปขวางไว้หมดถ้าหากว่าลืมตามามันก็เห็นแต่แสงแต่สีนั่นเห็นแต่แสงแต่สีก็เห็นแต่เรื่องของตัวกิเลสมันเอามาประกาศเอามาโชว์เอาไว้เหมือนก็เขาเอาสินค้าไปโชว์ไว้หน้าร้านกลางวันสู้มันไม่ได้กลางคืนต้องเอาชนะมันให้ได้กลางคืนก็หมายถึงหัวค่ำตอนดึกเที่ยงคืนตอนใกล้สว่างตอนหัวค่ำนี่ยังเอามันไม่ลงตอนดึกนี่ต้องเอาให้ท่านได้ตอนใกล้สว่างเอามันไม่ลงยังยอมไม่ได้ทีนี้ยอมไม่ได้ต้องเอาให้มันหงายหลังคามือคุณต้องอย่างนั้นมันต้องเรียกว่ามีเป้าหมายมุ่งในการที่จะเอาชนะข้าศึกอยู่ตลอดเวลานั่งเป้าไว้ถ้าหากว่าไม่ตั้งเป้านี่มุ่งในการที่จะเอาชนะเขาให้ได้แล้วแต่มุ่งในการที่จะเอาชนะเขาให้ได้บางทีมันยังไม่ชนะเขาแล้วไม่ตั้งเป้าว่าจะเอาชนะเขาแล้วมันจะชนะได้ยังไงทำสงครามมีแต่แพ้ขึ้นเวทีมีแต่เขาให้เขาหามลงมันสมศักดิ์ศรีของพระกรรมฐานขึ้นเวทีให้เขาหามลงขึ้นเวทีให้เขาหามลงอันนี้จึงเรียกว่าสมศักดิ์ศรีศักดิ์ศรีของพระกรรมฐานขี้เกียจมันมีแต่ตายก็ตายในเมื่อมันมีแต่ตายก็ตายแล้วใครจะได้อะไรไปในโลกอันนี้มันเป็นสถานที่เกิดตายในโลกอันนี้มันเป็นสถานที่ตายสถานที่เกิดนั่นละแต่เป็นสถานที่ตายอะไรทั้งหมดทั่วโลกธาตุนี้ตามแต่ที่จะสมมุติกันก็คือเอาของตายมาสมมุติเอาของเกิดมาตายมาสมมุติกันแล้วก็หลงว่าอันนั้นเป็นอันนั้นอันนั้นเป็นอันนั้นแล้วก็ยังหลงว่าอันนั้นเป็นของเราแล้วก็ยังหลงว่าอันนั้นเป็นเราอันนั้นเป็นเราอันนั้นเป็นเราเรียกว่าหลงสมมุติ
สิ่งที่เอามาสมมตินั้นเขาไม่รู้อะไรแม้แต่เขาเกิดมาตายเขาก็ยังไม่รู้จิตที่โง่จิตที่ไม่มีสติปัญญาไม่มีวิชาความรู้ก็ยังไปยึดสิ่งนั้นว่าเป็นของเราไปยึดสิ่งนั้นว่าเป็นเรายึดสิ่งนั้นว่าเป็นตัวเป็นตนของเราไม่แต่เราจริงๆมันก็ไม่มีอะไรจะเป็นตัวเป็นตนไม่แต่เราจริงๆมันก็หาอะไรที่จะเป็นเราไม่ได้ลองหาลองดูหาอะไรเป็นเราการหาเนี่ยก็เป็นการค้นคิดการหาเนี่ยเป็นการศึกษาค้นคว้าการศึกษาการค้นคิดนี่ขึ้นอยู่คือการวิตกวิจารณ์เขาวิตกวิจารณ์จะเอาอะไรมาวิตกเอาอะไรมาวิจารณ์วิจารณ์อะไรก็วิจารณ์ของที่มีในโลกของมีในโลกคือของเกิดตายทั้งนั้นของไม่เกิดไม่ตายไม่มีในโลกแต่สมมติกันว่าเป็นอะไรสมมติว่าเป็นอะไรเอาของเกิดมาตายมาสมมติทั้งนั้นสมมติว่าเป็นตัวเป็นตนมันก็ไม่เป็นตัวเป็นตนให้ก็เพราะเขาเกิดมาตายจะสมมติว่าเป็นของเราของเรามันก็ไม่เป็นของเราให้เพราะเขาเป็นของโลกเขาเป็นของโลกโดยธรรมชาติเขาไม่เป็นของใครเราจะว่าเป็นของเราของเรานี่นี่แหละท่านจึงว่ามิจฉาทิฏฐิเห็นผิดสัมมาทิฏฐินี่รู้อริยสัจเห็นอริยสัจตามความเป็นจริงเห็นอริยสัจก็คือเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใช่ความเกิดกับเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดตัณหาหมายถึงว่ากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งเหล่านี้เป็นของเกิดมาในดับเกิดมาแล้วเปลี่ยนแปลงเกิดมาแล้วสลายทั้งนั้นจะเป็นกันตัณหาตัวใดจะเป็นตัณหาชนิดใดเป็นเรื่องของสังขารคือจิตมันคิดจิตมันปรุงและจิตมันไปยึดถือจิตมันไปสัมผัสสัมพันธ์ไปยินดียินไล่ในการในเรื่องของจิตที่คิดจิตที่ปรุงขึ้นนั้นจิตนั่นน่ะเป็นผู้ที่คิดขึ้นมาแล้วจิตนั่นน่ะเป็นผู้ที่หลงความคิดเจ้าของหลงว่าเป็นอย่างนั้นหลงว่าเป็นอย่างนั้นจิตมันก็หลอกต่อไปแล้วก็หลงต่อไปเดี๋ยวหลอกต่อไปหลงต่อไปในที่สุดไม่ได้อะไรสักอย่างได้แต่สิ่งที่ไม่ได้อะไรท่านยังว่าสังขารอนัตตาสังขารเป็นอนัตตา
ตัวสังขารมันก็ไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตัวเป็นตนแล้วสิ่งที่สังขารมันผิดขึ้นมามันจะเป็นตัวเป็นตนได้ยังไงตัวที่มันผิดก็มันไม่มีตัวมีตนแล้วสิ่งที่ตัวไม่มีตัวมีตนมันผิดมันจะเป็นตัวเป็นตนได้ยังไงหลงเงาหลงเงาหลงว่าเป็นเราหลงว่าเป็นเขาหลงว่าเป็นกิเลสตัณหาหลงว่าเป็นราคะหลงว่าเป็นโทสะหลงว่ายินดีสงหลงว่ายินร้ายหลงว่าสิ่งที่ชอบใจหลงความไม่ชอบใจสิ่งเหล่านี้เป็นของเกิดดับทั้งนั้นไม่มีอะไรตกค้างอย่างเวทนาอันนั้นต่างเวทนาไม่มีอะไรเป็นตัวตนสัญญาเป็นอนัตตาไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนสิ่งที่มันค้างจำเป็นอนัตตาทั้งนั้นจำแต่เงาจำแต่ชื่อเป็นสัญญาจำเอาไว้ของจริงไม่มีมันไม่มีมันก็คนตายไปแล้วมันยังจำได้เรื่องราวของคนตายไปแล้วมันจำยังจำได้เรื่องที่เรื่องของคนไม่ตายของคนไม่ตายไม่ได้แตกต่างอะไรกันตัวสัญญามันก็ไม่มีตัวมีตนแล้วมันจะไปเอาสิ่งที่มันเก็บสิ่งที่มันจำเป็นตัวเป็นตัวได้ยังไงยังว่ารูปเป็นอนัตตาสัญญาไอ้เวทนาเป็นอนัตตาสัญญาเป็นอนัตตาสังขารเป็นอนัตตาวิญญาณเป็นอนัตตาวิญญาณคือความรู้ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงมันรู้ว่าเป็นรูปรู้ว่าเป็นรูปอะไรหูได้ยินเสียงรู้เป็นเสียงอะไรเสียงนกเสียงหนูเสียงผู้หญิงเสียงผู้ชายเสียงใครต่อมีเสียงใครอันนี้ท่านว่าวิญญาณคือความรู้อันเกิดจากที่หูได้ยินตาได้เห็นจมูกได้สัมผัสกลิ่นรู้ว่าเป็นนั่นรู้เป็นนั่นนี่ท่านว่าวิญญาณพอรู้พับมันก็หมุนไปมันสัมผัสสัมพันธ์มันถ่ายทอดในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่มันถ่ายทอดกันอยู่รวดเร็วมันก็จับไฟจับน้ำแข็งมันรวดเร็วทันทีว่าเย็นว่าร้อนผู้ที่รู้ว่าเย็นผู้ที่บนเลยรู้ว่าร้อนมันไม่ใช่สิ่งที่จับแล้วมันก็ไม่ใช่ผู้ที่ถูกจับไฟมันก็ไม่รู้ว่าไอ้ร้อนสิ่งที่ไปจับใจเองมันก็ไม่รู้ว่าร้อนผู้ที่รู้ก็คือใจท่านจึงว่าวิญญาณวิญญาณเป็นอนัตตาเกิดความรู้ขึ้นแล้วดับไปท่านจึงว่าเป็นอนัตตารู้แล้วดับถ้าหากว่ามันจะเกิดมันจะรู้มันก็เป็นเกิดขึ้นใหม่แล้วมันก็ดับอีกนี่จึงว่าความรวดเร็วความรวดเร็วของการเกิดการดับนี่รวดเร็วมากจนกระทั่งไม่รู้ว่าเขาเป็นของเกิดดับนั่งดูมันเฉยๆนี่มันมีอะไรนี่นั่งดูเฉยมันมีอะไร
โลกนั้นมันเต็มโลกสารพัดหนวดเต็มโลกนั่นนะของที่เต็มโลกเขารู้ไหมว่าเขาเป็นอะไรแผ่นดินเขารู้ไหมว่าเขาเป็นแผ่นดินน้ำเขารู้ไหมว่าเขาเป็นน้ำลมเขารู้ว่าเป็นลมไหมไฟเขารู้เขาเป็นไฟไหมตั้งใจถามจริงๆนี่ไม่ชัดไม่ยอมเลิกอย่าไปถามลูกลวกให้มันดินน้ำลมไฟให้มันผ่านมันจบถ้ามันชัดดินลงไปน้ำลมไฟก็ชัดชัดน้ำลงไปดินลมไฟก็ชัดชัดอย่างใดอย่างหนึ่งชัดไปหมดเพราะอันนี้มันธาตุอันเดียวกันอันนี้จังก็อันเดียวกันอันไหนไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนก็อันเดียวกันเป็นของที่มีอยู่โดยไม่รู้เรื่องอะไรก็เป็นอันเดียวกันเป็นของที่เกิดมาในโลกแล้วก็ตายในโลกก็อันเดียวกันทั้งนั้นไม่มีอะไรแตกต่างกันจึงว่าไม่มีอะไรในโลกอันนี้เหมือนกันหมดไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าสิ่งชีวิตไม่มีชีวิตอันเดียวกันทั้งนั้นพยับแดดเป็นยังไงโลกธาตุทั้งหมดก็เป็นอย่างนั้นใจ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 ถามใจเขาอีกใจมันเป็นใจเหรอใจรู้ว่าเป็นใจไหมใจ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 เจ้ารู้ว่าเจ้าเป็นใจไหมอย่าไปคิดอย่าไปปรุงเราไม่ได้ถามหาความคิดเราถามหาความจริงใจเขาไม่ได้บอกว่าเขาเป็นใจใดินมีจริงน้ำมีจริงลมมีจริงไฟมีจริงแต่ดินไม่ได้บอกว่าเป็นดินน้ำลมไฟไม่ได้บอกว่าเป็นลมเป็นไฟใจมีจริงแต่ใจไม่ได้บอกว่าใจเป็นอะไรใจจริงๆไม่ได้มีอะไรใจมีความโลภใจมีความโกรธใจมีความหลงใจมีกิเลสตัณหาราคะโทสะโมหะตัณหาเหล่านี้อันนั้นมันเป็นเรื่องจะว่าเป็นเรื่องของสังขารก็ได้จะเป็นเรื่องของความปรุงความแต่งของใจจะเป็นกิริยาของใจใจไม่มีธรรมเป็นเครื่องอยู่เป็นอย่างนั้นใจไม่มีหลักธรรมเป็นเครื่องอยู่ใจมีหลักธรรมเป็นเครื่องอยู่แล้วใจสักแต่ว่าใจเป็นธรรมชาติเขามีอยู่มีอยู่เป็นอยู่อย่างนั้นจึงว่าให้ตื่นตัวในการที่จะเรียนรู้ตื่นตัวในการที่จะศึกษาวิจัยวิจารณ์ทั้งโลกธาตุอันนี้ที่มาเกี่ยวข้องทางตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราแล้วก็ศึกษาหูศึกษาตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราและสิ่งที่มาสัมผัสถูกต้องด้วยไม่หลงสิ่งเหล่านี้ไม่หลงสิ่งที่สัมผัสถูกต้องแล้วไม่หลงตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราแล้วเราไม่หลงหรอกเราจะไปหลงอะไรเขาว่าหลงโลกหลงโลกตาก็เป็นโลกหูก็เป็นโลกจมูกก็เป็นโลกลิ้นก็เป็นโลกกายเป็นโลกใจก็เป็นโลกรูปก็เป็นโลกเสียงก็เป็นโลกกลิ่นก็เป็นโลกรสก็เป็นโลกสิ่งที่สัมผัสถูกต้องก็เป็นโลกอารมณ์ก็เป็นโลกหลงโลกก็คือหลงเราหลงเขานี่เองแล้วก็หลงโลกเราก็คือเราเขาก็คือสิ่งภายนอกที่มาสัมผัสถูกต้องทั้งหูตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นเขาเราก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเร
หลงเราหลงเขาก็คือหลงตาหูจมูกลิ้นกายใจและสิ่งที่สัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองหลงธรรมก็หลงอันนี้หลงโลกก็หลงอันนี้ถ้าไม่หลงอันนี้โลกก็ไม่หลงธรรมก็ไม่หลงศาสนาของพระพุทธเจ้าสอนให้รู้คือรู้อันนี้รู้อันนี้แล้วไม่หลงเรารู้อันนี้แล้วไม่หลงโลกคำสอนพระพุทธเจ้าสอนให้รู้อะไรที่จะพ้นจากความหลงพระพุทธเจ้าเน้นเข้าจุดนั้นเทศนาที่ไหนก็ยกรูปไว้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณยกตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งนั้นในอริยสัจในอริยสัจธรรมพระพุทธเจ้าอัตตัสรู้อริยสัจธรรมพระพุทธเจ้าประกาศอริยสัจธรรมประกาศอะไรพอประกาศรูปเวทนาสัญญาสังขารประกาศรูปเสียงกลิ่นรสนี้เองตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้อะไรเกิดความเกิดไม่ใช่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดหรือกามตัณหาคืออะไรไม่ใช่เรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสนี่หรือมันอยากอะไรมันก็อยากเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสอันนี้กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาจึงว่ารู้เราก็รู้สิ่งที่เรามีอยู่แล้วก็รู้สิ่งที่สัมผัสกับเราเรียกว่ารู้เรารู้เขาแล้วเราจะเป็นคนรู้ไม่หลงไม่ใช่รู้อันนี้แล้วจะต้องไปเรียนอันนั้นรู้อันนั้นแล้วจะต้องไปต่ออันนั้นไม่เป็นอย่างนั้นหรอกพระพุทธเจ้าแต่สรู้ขณะเดียวพระสาวกของพระพุทธเจ้าสำเร็จมรรคผลขณะเดียวและรู้ทั่วโลกธาตุตามกำลังของแต่ละลายแต่ละลายจะกว้างขวางแค่ไหนเพียงไรแต่คำว่ารู้เรารู้เขานี่ต้องรู้หมดเสมอกันเดินก็ศึกษานั่งก็ศึกษานอนก็ศึกษาอยู่ในยามบทใดก็ศึกษาเพราะเราเป็นนักศึกษานี่นักบวชคือนักศึกษาบางทีก็ถามกันว่ามีสำนักเรียนหรือเปล่าได้เรียนหรือเปล่าเรียนสำนักในวัดนี่มีการเรียนหรือเปล่าเรียนเราตอบได้เลยบางทีมาอธิบายซะเรียนอะไร